สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณแต่ช่วงนี้พาไปเที่ยวกันก่อนแล้วกันดีมากเลยเราจะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่ก็ภาคเหนือเนาะจริงๆเนี่ยเชียงใหม่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าควรจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างไรกันบ้างแต่วันนี้มีอยู่หนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำครับอยากจะเรียนเชิญว่าลองไปดูคือเป็นที่พักใช่ไหมเป็นโฮมสเตย์แล้วกันเที่ยวแบบโฮมสเตย์นะอารมณ์ฟิลมันก็จะต่างกับพักตามโรงแรมแบบนี้ใช่แล้วที่ไหนที่ไหนว่ามาเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้หรือว่าบ้านบนดอยโฮมสเตย์แห่งนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลหลายๆคนรู้จักเขาดีนะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันในรายการ Big Brother Thailand Season 2ด้วยนั่นก็คือคุณบอมเบนนันทบันนั่นเองนะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกันแล้วนะคะสวัสดีคุณบอมเบค่ะสวัสดีคุณบอมครับสวัสดีครับคุณหนังเป็นครับค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะสบายดีครับนี่ห่างหายจากหน้าจอไปบ้างแต่ก็มาจับธุรกิจโฮมสเตย์เลยนะคะบ้านบนดอยโฮมสเตย์นี่เปิดใช้เขาเรียกว่าเปิดให้บริการมานานแล้วหรือยังคะสักประมาณปีครึ่งประมาณนะครับปีครึ่งเนาะแสดงว่าก็ยังถือว่าใหม่ๆสดๆร้อนๆอยู่ดีปีครึ่งเองนะฮะขนาดนี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างคะให้คุณบอมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่โฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ของเรานะครับเป็นโฮมสเตย์ขนาดเล็กนะครับเราจะทำแค่เป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับเป็นบ้านไม้สักทั้งหมด4หลังครับครับจะมีขนาดบ้านหลังใหญ่นะครับ1หลังบ้านหลังกลางนี่2หลังแล้วก็หลังเล็กอีก2หลังครับอันนี้คือมีเท่านี้เลยหรือว่าสามารถแบบว่ามีพื้นที่เอาไว้กางเต็นท์ได้เพิ่มเติมได้ไหมคะมีพื้นที่กางเต็นท์นะครับส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเข้ามากางเต็นท์ในช่วงของเดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาครับหน้าหนาวใช่ครับนะฮะแล้วปกติที่นั่นหนาวมากไหมฮะในช่วงหน้าหนาวอะฮะคือเชียงใหม่เนี่ยทุกปีจะหนาวอยู่แล้วนะครับครับถ้าใครมาพักที่นี่ในช่วงของหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับอากาศเย็นสบายมากครับใช่ครับค่ะแล้วอย่างในภายในโฮมสเตย์ของเรานี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไว้บ้างอะคะก็คือโฮมสเตย์ของเราอะนะครับถ้าใครมาเนี่ยลูกค้าหลายท่านบอกว่ามาที่นี่เหมือนกับมาอยู่บ้านเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าที่บ้านเราคิดว่าอยากจะไปตรงไหนอยากจะทำอะไรเช่นเข้าไปในครัวมีจานไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรก็คือที่นี่ก็มีหมดเลยอะครับมีครบเลยแหละครบเลยใช่ครับเออนะแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของโฮมสเตย์ของเราล่ะคะคุณบอมเบย์จะแบบว่านึกถึงอะไรบ้างคือจะต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านบนดอยโฮมสเตย์ของเรานะครับจะเป็นลักษณะเป็นดอยนะครับดอยก็คือสูงไม่เท่าภูเขานะฮะครับแต่ว่าของเราจะเป็นดอยส่วนตัวนะครับมีพื้นที่53ไร่ซึ่งเราโดดอยู่คนเดียวนะครับครับทีนี้เนี่ยความส่วนตัวแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยยังคงเหลืออยู่ 100% เลยเพราะว่าพอผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ติดให้ที่บ้านเนี่ยเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์นะครับห้ามชาวบ้านเข้ามาล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับครับโหดีมากครับโหแต่53ไร่ที่เยอะมากใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าหิ่งห้อยยังเหลืออยู่ในประเทศของเราที่เนี่ยมีครับดีมากเลยครับหลายคนคิดว่าขึ้นเหนือจะไม่เจอหิ่งห้อยไงต้องนึกว่าต้องไปอัมพวาอะไรอย่างงี้นะใช่ใช่คือนี่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังไม่รู้จักนะครับสวยมากหิ่งห้อยก็ยังจะเยอะอยู่บางวันเนี่ยออกมาประมาณเกือบร้อยตัวได้นะครับครับแต่บางวันก็แล้วแต่อารมณ์ของเขานะครับบางวันก็มีแค่แบบตัว2ตัว10ตัวอะไรประมาณเนี่ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้เรา2คนแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยกำลังชมภาพที่ขึ้นบนจออยู่นะฮะเป็นภาพที่แต่ละหลังของโฮมสเตย์สวยมากเป็นไม้สักดีจังเลยอ่ะแล้วก็วิวดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้คือสวยงามมากคุณบอมเบย์ครับคือถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยเราจะไม่ให้คนมาจัดสวนนะครับแต่ว่าเราจะให้ชาวบ้านแถวเนี้ยมาปลูกเองก็คือให้คงความเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยอ่ะครับครับโอ้โหใช่ครับแล้วถ้าสมมติถามถึงเนื้อที่บริเวณที่ทำโฮมสเตย์อย่างเดียวนี่สักประมาณกี่ไร่อะฮะบริเวณที่เป็นโฮมสเตย์อย่างเดียวที่บริเวณเป็นโฮมสเตย์อย่างเดียวนี่น่าจะประมาณ10ไร่นะครับแล้วก็ก็ใหญ่แล้วอะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังคงความเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับฉะนั้นในตอนกลางคืนถ้าเกิดเราขับรถเข้ามาเนี่ยครับยังผมขับรถเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นกระต่ายป่าโอ้ดีจังก็จะเห็นกระต่ายป่านะครับแล้วก็จะมีพวกนกพวกสัตว์กระรอกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะอนุรักษ์เข้าไว้นะครับใช่ครับแล้วก็ลานข้างหน้าบ้านบนดอยของเรานะครับจะเป็นลานสำหรับแบบว่ากางเต็นท์แล้วก็ให้คนดูดาวฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีฝนดาวตกเนี่ยเห็นแน่นอนชัดเจนเลยโอ้ยที่น่าสนมากโรแมนติกมากโอ้พูดถึงโรแมนติกทราบมาว่าสถานที่แห่งนี้ก็รับจัดงานแต่งงานด้วยหรอคะอ๋อใช่ครับเราจะรับจัดงานแต่งงานเนี่ยนะครับก็คือมีส่วนมากก็จะเป็นคนไทยที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับมาจัดงานแต่งงานซึ่งเราจะรับจัดงานเฉพาะงานที่เล็กๆนะครับเป็นเหมือนงานภายในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงที่มีแขกไม่เกิน100คนประมาณนี้ครับเป็น private อะไรระดับย่อมอะไรอย่างงี้นะคะใช่ครับแล้วที่ผ่านมามีหลายคู่แล้วหรือยังคะโอ้มีหลายคู่แล้วครับค่าใช้จ่ายสมมติแต่งงานนี่เป็นยังไงบ้างฮะอันนี้รบกวนถามสักนิดนึงเฉพาะค่าเช่าสถานที่นะครับในการจัดงานนี่วันละ 15,000 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเทลการจัดดอกไม้นะครับช่างภาพนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าว่าต้องการให้มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องคุยดีเทลกันอีกทีนะครับก็รีเควสกันไปก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ใช่ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติในสวนแต่งานในสวนแล้วมองมุมแบบบางมุมก็จะเจอเรือนไทยสวยนะอะไรแบบนี้นะก็จะได้ความโรแมนติกไปอีกแบบนึงใช่ครับนะคะนะฮะจริงๆพูดถึงกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ภายในโฮมสเตย์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรเลยนะแล้วพวกอาหารการกินล่ะคะมีร้านอาหารหรือว่าอะไรรองรับก็อยู่ภายในข้างในไหมคะมีร้านอาหารใกล้ๆนะครับแต่ว่าลูกค้าทุกคนนะครับที่มาที่นี่แทบจะทุกครอบครัวเลยนะครับเขาจะซื้อกับข้าวเข้ามาทำกินกันเองนะครับทำบาร์บีคิวกินกันนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวนี่บรรยากาศยิ่งดีมากๆเลยครับแล้วอีกอย่างโฮมสเตย์ของเรานะครับอยู่เส้นอำเภอแม่ริมในทางเส้นอำเภอเสมิงนะครับซึ่งจะเป็นทางผ่านขึ้นไปฟาร์มงูแม่สานะครับบางช้างแม่สานะครับแล้วก็ทางขึ้นม่อนแจ่มนะครับฉะนั้นเส้นของเราเนี่ยจะเป็นเส้นท่องเที่ยวหลักอีกเส้นหนึ่งของเชียงใหม่เลยครับนะฮะแต่ว่าเห็นว่าแฟนรายการถ้าเกิดว่าวันนี้ติดตามชมกันเนี่ยก็จะมีอะไรดีๆนะคุณบอมเบย์มาฝากด้วยนะฮะเห็นว่ามีส่วนเรื่องส่วนลดอะไรใช่ไหมฮะคุณบอมเบย์ฮะโอ้แน่นอนครับปกติในช่วงไฮซีซันก็คือช่วงพฤศจิกถึงกุมภาเนี่ยเราจะต้องขึ้นราคานะครับแต่สำหรับแฟนรายการนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการนะครับของคุณแม่คุณน้อนนะครับทางช่องทรูเนี่ยนะครับเราจะให้ลด 15% ทุกหลังนะครับครับเอ้ยแล้วก็เราจะร่วมรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดไฮซีซั่นเลยนะครับก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับโอ้โหนานมากเป็นโปรที่ยาวนานดีใจมากนะคะเดี๋ยวขอถามค่าใช้จ่ายนิดนึงคุณบอมเบย์นะคะว่าโฮมสเตย์นะคะขั้นต่ำเท่าไหร่จนถึงแพงสุดเนี่ยเท่าไหร่คะจะมีหลังเล็กนะครับหลังเล็กของเรานะครับพัก2คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนี้แน่นอนว่าสบายถ้าเกิดว่าคุณอยากทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยเรามีครัวส่วนกลางมานะครับมีครัวส่วนกลางให้คุณใช้นะครับอันนี้999บาทนะครับ2,000นะครับเฮ้ยถูกมากแล้วก็มีหลังกลางนะครับเป็น2ห้องนอนนะครับครับสำหรับลูกค้า4ท่านนะครับราคาเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเองครับก็ถูกควรทานกันไม่ทันนะแล้วก็ถูกดีอีกหลังนึงนะครับเป็นหลังใหญ่ซึ่งใครหลายๆคนมาเนี่ยจะต้องรีบจองหลังนี้นะครับใหญ่มากจริงๆเป็นบ้านไม้สักที่คิดถึงว่าเป็นเรือนไทยแต่ว่ามีความเป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมอันนี้ไม่ต้องไปครัวรวมละมีครัวในบ้านมีอุปกรณ์ครบครันทุกอย่าง6ท่านนะครับ6,000 บาทครับ
ก็ไม่แพงอ่ะโอ้ราคาดีมากๆแถมยังได้ส่วนลด 15% อีกนะถ้าบอกว่ามาจากรายการต้นสยามของเราแล้วโปรโมชั่นนี้คุณบอมเบย์ให้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่นับช่วงไฮซีซั่นเนี่ยคือไปลดกันตลอดอ่ะไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นราคาดีแบบนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยครับนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้คุณบอมเบย์ฝากอะไรถึงแฟนๆรายการนิดนึงรวมถึงช่องทางในการติดต่อรวมถึงติดตามข่าวสารของทางโฮมสเตย์ของเราได้ที่ไหนบ้างคะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะมาแวะเวียนนะครับซึ่งผมก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่กลางป่ากลางดอยอย่างเงี้ยครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ0906562669นะครับหรือว่าอยากที่จะดูนะครับบรรยากาศก็เข้าไปในเพจ Facebook นะครับชื่อบ้านบนดอยโฮมสเตย์เชียงใหม่ค่ะครับครับผมอ่ะง่ายนิดเดียวเข้าไปเนาะบ้านบนดอยโฮมสเตย์เชียงใหม่นะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณบอมเบย์นันทบันเป็นอย่างสูงเลยนะฮะที่วันนี้ก็โอ้โหมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนรายการแล้วด้วยแล้วก็พาไปแนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้นะฮะน่าไปมากๆเราเองก็อยากไปกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณบอมครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ